เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างๆให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำแจ้งเราให้วงว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆหรือคล้ายๆกับลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปนะจ๊ะไอเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงลงไปเลยคราวนี้เราก็รวมใจของเราใจที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านั้นมารวมหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7จะเป็นเพียงที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราและก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวให้เราเอาใจของเรานั่นนะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้นะโดยกำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรรย์ในแล้ว
ไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแต่นึกง่ายๆว่ามีเพชรสักเม็ดหนึ่งแต่ว่ากลมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์สว่างประดุจดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันขนาดและแต่ใจของเรานะจะชอบนึกขนาดไหนแล้วรู้สึกว่าพอดีแล้วก็เอาขนาดนั้นแต่ต้องนึกให้ได้อย่างสบายสบายใกล้ๆกับเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นหรือนึกเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศนึกธรรมดาง่ายๆสบายสบายนึกอย่างนี้ก็เรียกว่ากำหนดบริกรรมนิมิตเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจจะได้ไปซัดสายไปคิดเรื่องอื่นจะคิดถึงเพชรเม็ดนี้เนี่ยที่กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่เราไม่เคยนึกสมมติว่าเป็นนักเรียนใหม่ยังไม่เคยนึกก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นหรือจะนึกเป็นพระพุทธรูปก็ได้องค์พระแก้วขาวใสองค์พระที่พุทธรูปที่เรากราบไหว้บูชาทุกวันนั่นแหละมาแทนดวงแก้วก็ได้โดยท่านนั่งขัดสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราชอบอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นเอาอย่างเดียวแต่ถ้าหากกำหนดดวงแก้วใสๆเหมือนเพชรแล้วแทนที่จะเห็นดวงแก้วกลับไปเห็นเป็นองค์พระก็ไม่เป็นไรและกำหนดองค์พระแล้วกลับไปเห็นเป็นดวงแก้วก็ไม่เป็นไรดีทั้งสิ้นให้ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆกำหนดนึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆและกับประคองใจของเราเพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องกลางบริกรรมนิมิตดังกล่าวนั้นภาวนาในใจเบาๆสบายๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมกำหนดบริกรรมนิมิตดังกล่าวเป็นดวงแก้วใสๆเหมือนกับเพชรหรือว่าเป็นพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาอยากจะหยุดใจนิ่งเอาไว้เฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องหวนกับภาวนาใหม่แต่ถ้าใจฟุ้งเมื่อไหร่ก็ให้ย้อนกลับมาภาวนาอีกประคองใจกันไปอย่างนี้แหละสำหรับบางท่านที่ไม่ชอบกำหนดบริกรรมนิมิตเราบอกกำหนดนึกแล้วมันจะทำให้ตึงที่หว่างคิ้วกดลุกในตามันเกร็ง
แล้วก็มั่นใจว่าถ้าไม่นึกถึงบริกรรมนิมิตใจก็จะไม่ฟุ้งจะอยู่บริเวณแถวๆกลางท้องแถวๆฐานที่เจ็ดตรงนั้นถ้าหากว่าถนัดอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้แหละคือทำไปชอบกำหนดบริกรรมนิมิตเราก็ไม่ต้องกำหนดวางใจนิ่งเฉยเพราะวัตถุประสงค์ของเรานั้นต้องการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งประคองใจเนี่ยให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นเส้นทางความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงที่เรียกว่าวิมุตติมรรคนี่คือจุดเริ่มต้นจะเริ่มจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้และถ้าหากว่าใจเราหยุดนิ่งได้ถูกโซนเข้าคือภาวนาไปเรื่อยๆพอถูกส่วนเข้าจะตกโซนลงไปจะมีอาการเหมือนเรานั่งเครื่องบินแล้วตกหลุมอากาศหรือนั่งรถเร็วๆขับลงจากสะพานหรือเหมือนเราโดดน้ำอย่างนั้นถ้าหากเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็อย่าไปตกใจกลัวอย่าไปสะดุ้งอย่าไปหวาดเสียวอะไรอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรให้นิ่งเฉยๆพอถูกส่วนเข้าแล้วก็ตกศูนย์จะมีดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆซึ่งแตกต่างจากบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดเป็นดวงเหมือนกันแต่ดวงธรรมนั้นจะมาพร้อมกับความสุขภายในที่ยิ่งใหญ่จะไม่มีสิ่งใดมาเปรียบปานได้จะต่างจากบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดกันไปซึ่งมันไม่สุขไม่ทุกข์มันเฉยแต่ถ้าหากว่าเป็นดวงธรรมแล้วจะมาพร้อมกับความสุขที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันธรรมดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุญนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปฐมมรรคเพราะว่าหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจะฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมแบบไหนก็ตามซึ่งมีอยู่หลายร้อยวิธีมีในวิสุทธิมรรค40วิธีถ้าฝึกแล้วยังเข้าไม่ถึงดวงธรรมดวงนี้ก็ไปนิพพานไม่ถูกไปไม่ถูกเพราะว่ายังไม่ถึงต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเมื่อยังไม่ถึงต้นทางก็จะไปไม่ถึงที่หมายธรรมดวงนี้สำคัญมากนี่ปฐมมรรคเป็นดวงใสสะอาดบริสุทธิ์แต่รักษาธรรมดวงนี้จนตลอดชีวิตก็ปิดประตูอบายภูมิเปิดประตูสวรรค์มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลนักมีบุญได้บุญมากกว่า
การสร้างถาวรวัตถุจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนวัดวาอารามต่างๆเพราะบุญเหล่านั้นเป็นเพียงบุญที่ทำให้อยู่ในกามวจรยังเวียนว่ายแต่เกิดแต่ถ้าเขาถึงธรรมดวงนี้แล้วเนี่ยจะเข้าถึงหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานหรือที่เราได้สวดมนต์นวโลกุตตรธรรม9ประการก็คือมรรค4ผล4นิพพาน1เราจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นจะต้องเข้าถึงธรรมดวงนี้แหละที่มีอยู่ในตัวของเราบางทีก็โตขนาดเท่ากับฟองไข่แดงของไก่บ้างหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีของแต่ละคนนี่ไม่เท่ากันแต่ว่าเมื่อเขาถึงแล้วก็ต้องรักษาเอาไว้ด้วยใจที่หยุดนิ่งนั่นแหละทั้งหลับตาลืมตาทั้งนั่งนอนยืนเดินอย่าให้มันเลือนหายไปอย่าประมาทอย่าชะล่าใจทำดวงนี้สำคัญนักทีเดียวแล้วหลังจากนั้นก็หยุดใจเรื่อยไปจะมีสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในกลางดวงธรรมดวงนั้นที่เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอะไรเกิดขึ้นก็ดูเรื่อยไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ช้าก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพุทธรัตนะคือธรรมกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่เป็นแก้วเป็นรัตนะผู้รู้ที่เป็นแก้วคือธรรมกายนั่นเองแล้วก็จะเข้าถึงธรรมรัตนะซึ่งเป็นคลังปริยัติความรู้ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็รวมบรรจุอยู่ในธรรมรัตนะนั่นแหละในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะคือธรรมกายละเอียดที่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้ธรรมรัตนะก็รักษาพุทธรัตนะเอาไว้3อย่างจะประชุมรวมอยู่ที่เดียวกันเรียกว่าพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจฝึกใจให้หยุดให้นิ่งซึ่งเป็นกรณียกิจคืองานที่แท้จริงของเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติเมื่อเข้าถึงได้ก็เราก็จะได้มีที่พึ่งที่ระลึกภายในชีวิตก็จะปลอดภัยจากอบายและก็มีสุขตลอดกาลทั้งที่มีชีวิตอยู่และหลังจากละโลกไปแล้วเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ปฏิบัติธรรมกันก็ให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ